สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เราจะมาทำซุปหน่อไม้ค่ะทำกินเองค่ะวันนี้เป็นเมนูแซ่บค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะคะอร่อยมากๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะว่าจะทำง่ายหรือว่าทำยากเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบค่ะซุปหน่อไม้เราก็ต้องใช้เป็นหน่อไม้นะคะเริ่มขูดหน่อไม้กันเลยค่ะขูดหน่อไม้ให้เป็นเส้นๆนะคะโดยใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้ไม้แหลมขูดไปเรื่อยๆเลยค่ะขูดให้หมดเลยนะคะวันนี้เราได้น้ำยะนางมานะคะเป็นน้ำยะนางที่เราซื้อมาคั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เอาใบยะนางมาคั้นเองนะคะกูดเสร็จเรียบร้อยให้หมดเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ส่วนถ้ามันยาวไปเราก็สามารถที่จะตัดให้มันสั้นลงได้ค่ะแล้วเราก็นำมาต้มกับน้ำยะนางค่ะต้มสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำซุปหน่อไม้กันเลยค่ะมีต้นหอมผักชีมีผักชีใบเลื่อยมีใบสะระแหน่น้ำมะนาวคั้นสดค่ะปลาร้าข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแล้วนี่ก็หอมแดงซอยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำซุปหน่อไม้วันนี้เราจะใช้เป็นคกตำนะคะใส่หน่อไม้ต้มกับยะนางลงไปเล็กน้อยใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดแล้วก็น้ำปลาร้าปลาร้านี่มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วเราเลยไม่ได้ใช้น้ำปลานะคะถึงขั้นตอนนี้ตำนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วถ้าใครชอบรสชาติไหนก็เติมเอาได้ค่ะขาดรสไหนก็เติมเอานะคะตามชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะใส่3อย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ตำนะคะแล้วก็คลุกเคล้าตำไม่ต้องตำให้มันแรงนะคะตำให้พอแบบคุกเขาอะค่ะเหมือนคล้ายๆตำส้มตำเลยค่ะกลิ่นหอมแรงมากขึ้นมาแบบน้ำลายไหลเลยถึงเวลานี้เรามาจัดใส่จานกันค่ะเรามีเครื่องเคียงที่เรากินด้วยวันนี้เรามีเป็นชะอมดิบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบชะอมก็สามารถที่จะเป็นกะหล่ำปีถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ค่ะโรยเพื่อความหอมยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อความสวยงามตกแต่งนะคะขาดไม่ได้นะคะกับใบสะระแหน่โรยที่ซุปหน่อไม้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสีสันของซุปหน่อไม้น่ารับประทานมากไหมคะแล้วแถมมีเครื่องเคียงด้วยใบชะอมดิบนะคะยอดชะอมดิบถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะทำซุปหน่อไม้กินเองโดยวิธีการที่ทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะก็สามารถทำกินเองได้เลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ